ก็คือนับจากวันที่25 ธันวาคมซึ่งเป็นวันคริสต์มาสนะครับนับถอยหลังเป็น1เดือนเลยครับอุปสรรคเยอะไหมก็จริงๆก็ไม่ค่อยมีอุปสรรคนะเท่าไหร่นะมีเรื่องเดียวคือเวลาว่าตอนนั้นตอนที่เราคิดจะมาทำเพลงเนี่ยเรามีเวลาแค่1เดือนเพราะเราเอาวันถ่ายวันปล่อย MV ตัวตั้งเพราะนั้นมีเวลา1เดือนก็เป็นเรื่องของเวลาที่มันจำกัดเพราะนั้นเราจะต้องทำทุกอย่างบางครั้งเราทำหลายอย่างพร้อมกันเลยกับงานก็เลยยังออกมาส่วนตัวพี่ยังรู้สึกยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะฮะกะว่าจะทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3เป็นภาษาต่างๆภาษาอังกฤษภาษาใต้อะไรเงี้ยกะว่าจะทำให้เต็มที่กว่านี้เพราะว่าเวลาอีกงานจะได้เยอะกว่านี้นะครับอีกอย่างคือ MV ด้วย MV ก็ยังขาดไป2ซีนอะไรเงี้ยยังขาดฉากที่เรายืนร้องเพลงกับฉากที่มีแบบแฟนมาตอบไลน์อะไรเงี้ยครับผมคือ14ปีก่อนเนี่ยเราเริ่มมีวงเริ่มประกวดเริ่มอะไรนะครับแล้วก็เริ่มเขียนเพลงไว้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพี่ก็เรียนต่อนะได้ทุนไปตอนนั้นที่เริ่มทำปี48ตอนนั้นเรียนอยู่มอบูรพาบางแสนเราก็เรียนอยู่ภาคศึกเราก็ค่อนข้างเครียดนะช่วงนั้นงานเยอะแล้วก็ได้ทุนเรียนต่อปโทเราก็แล้วพอเราจบปโทเนี่ยวงเราก็แยกย้ายกันไปนะครับแล้วก็เลยแบบไม่ได้ทำเพลงต่อตอนนั้นแล้วพี่ก็ได้มาเป็นอาจารย์ที่มอเกษตรด้วยครับที่วิทยาเขตศรีราชาเราก็เลยยุ่งอีกตรงนั้นอยู่กับงานสอนงานบริการวิชาการงานวิจัยครับเป็นอาจารย์อยู่3ปีก็ลาไปเรียนต่อญี่ปุ่นอีก3ปีไปเรียน3ปีจบปุ๊บกลับมาอีก3ปีเนี่ยกลับมาได้3ปีละนะครับเกือบ4ปีแล้วทุกอย่างลงตัวแล้วเราก็เลยให้มาทำเพลงดูซิประกอบกับรู้จักน้องๆในวงการนะครับเขาก็ชักชวนพี่ต้องไปอัดที่นั่นนะไปมิกที่นี่อะไรเงี้ยเราก็เลยกลับมาทำเพลงนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะก็เป็นช่วงเวลาของเนี่ยครับช่วง14ปีที่หายไปนะครับจริงๆนักวิศว์เก่งๆกับนักวิศว์ระดับโลกอะไรเงี้ยเล่นดนตรีนะไอสไตล์อะไรเงี้ยเล่นไวโอลินไวโอลินชื่อพี่ทำงานค่อนข้างเครียดอยู่แล้วแล้วก็เวลาที่ว่างๆเนี่ยพี่ก็จะดู MV ฟังเพลงเป็นหลักแล้วแหละเพราะนั้นเนี่ยเล่นกีตาร์บ้างแต่ก็ไม่ได้เล่นเก่งมากนะครับกีตาร์เพราะว่าเล่นแค่พอแบบทำเมโลดี้ได้อะไรได้นะครับแล้วก็มันเป็นงานที่เล่นของเราก็เลยลองมาทำเพลงดูซึ่งจริงๆถามว่าฟิสิกส์ต่างไหมจริงๆฟิสิกส์ศึกษาธรรมชาตินะเพราะนั้นพี่เป็นคนชอบกราบกรและชอบอ่านประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็ชอบฟังเพลงเพราะคุณแม่เคยเป็นนักร้องวงมาก่อนแล้วคุณพ่อเนี่ยร้องลูกกลุ่มพี่ก็เลยอาจจะได้เขาเล่นยีนตรงนั้นมานิดหน่อยแล้วก็ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กเลยแต่ไม่มีโอกาสประกวดเพราะเราอยู่ต่างจังหวัดครับอีกอย่างหนึ่งสมัยก่อนทำเพลงยากนะจะต้องอยู่ค่ายอยู่อะไรปัจจุบันนี้มันง่ายขึ้นนะครับช่องทางการปล่อยคือตอนนั้นคุณแม่พี่เกือบได้ไปอยู่กับลุงเวพจน์นะแค่สุพรรณเพราะตอนนั้นป้าของจิตแกย้ายไปแยกวงไปตั้งวงใหม่แล้วคุณกูเวพจน์เนี่ยเขาก็ต้องการนักร้องแนวขวัญจิตนะครับแม่เขาก็แต่แม่เขาห่วงยายครับห่วงคุณยายก็เลยไม่ได้ไปอยู่กับยายดีกว่าแต่แม่ก็เล่าความจำของตัวเองให้ฟังเสมอแล้วพี่ก็รู้สึกว่าอยากจะทำให้แม่ด้วยส่วนนึงอะไรเงี้ยครับทุกอย่างที่เป็นพี่วันนี้คือสิ่งที่แม่อยากจะทำแล้วไม่ได้ทำทั้งการเป็นอาจารย์ทั้งการเป็นศิลปินอะไรเงี้ยนะครับครับผมก็เป็นภาพความจำอย่างที่น้องบอกคือแม่โอเคจริงๆที่บ้านมีคนไม่ค่อยปิดกั้นที่บ้านไม่ปิดกั้นเลยจะทำอะไรทำเลยลูกเต็มที่ผมสำหรับพี่เองนะพี่ว่าตัวพี่ประสบความสำเร็จแล้วแหละเพราะการทำเพลงเนี่ยครั้งเนี้ยเราต
ัวพี่เองไม่ได้คาดหวังที่จะเป็นศิลปินโด่งดังอะไรนะครับแค่เราอยากทำในสิ่งที่เราอยากทำและเป็นของฝันของเราด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยการมีเพลงของเราเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับถึงแม้ว่าคิดถึงก็ไรอาจจะไม่ได้ดังมากมายแต่มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้โลกและอยากให้เพลงคิดถึงก็ไรเนี่ยเป็นส่วนจะลงสังคมนิดนึงคือได้ยินเพลงเราอาจจะได้ยินในรถหรือคนเปิดแล้วหยิบมือถือขึ้นมาไลน์หาพ่อหาแม่ไลน์หาคนรักที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยพี่ว่าอยากเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับก็คือตั้งใจจะทำเพลงมากกว่าก็สำเร็จพี่ว่าสำเร็จนะครับจริงๆไม่ต้องปรับตัวอะไรเพราะว่าอาจจะมีงานเพิ่มขึ้นตอนสองทีเพราะว่าช่วงการทำเพลงของพี่หรือการดูเพลงดูมิวสิกวิดีโอเนี่ยจะทำทุกวันอยู่แล้วคือเป็นการรีแลกซ์และเป็นงานรีเลกซ์นะครับนั้นกลางคืนเนี่ยทำวันชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยพี่ดูอยู่กับพวกดนตรีอยู่แล้วดูคนอื่นเขาเล่นดูแนวเพลงคนอื่นฟังเพลงฝรั่งหรืออะไรเงี้ยครับส่วนเวลาที่ใช้ทำจริงคือเสาร์อาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าการทำเพลงอะไรเนี่ยช่วงเวลาขับรถต่างจังหวัดไปหาแม่เนี่ยนครนายกพี่ก็จะเปิดเพลงฝากไปด้วยเลยด้วยนะพี่จะแบ่งเวลาเวลางานเนี่ยจะไม่ให้กระทบงานหลักนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างที่เราเป็นงานดีเล็กอะเอางานดีเล็กมาทำด้วยให้มันเป็นจริง ครับผมอย่างที่บอกข้างต้นว่าพี่ไม่ได้ต้องการที่จะแข่งขันในเชิงการตลาดว่ายอดวิวต้องเป็น2ล้าน3ล้านภายใน1เดือน2เดือนคือเพลงของโมมาแตงสไตล์ของโมมาแตงก็คือต้องการเป็นแนว CNR ก็คือเป็นบริการสังคมด้วยคืออยากให้เพลงเนี่ยสื่อออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเพลงของโมมาแตงก็ยังจะยืนยันว่าจะทำเพลงแนวนี้แหละครับส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแนวรักแล้วก็ถึงแม้จะใช้ถ้อยคำรุนแรงในอนาคตนะครับแต่ก็จะมีตบท้ายในแง่ของอะไรนะพลังบวกลงไปเป็นโพสิทีฟอาจจะเป็นเพลงลักษณะคืออกหักอกหักนะเลิกกันเธอทิ้งฉันไปอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเออเป็นเพื่อนกันก็ได้อะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นแนวเพลงพี่ก็จะใช้ถ้อยคำที่ตรงไปตรงมาแล้วก็อาจจะใช้ถ้อยคำที่มันยิงเข้าไปในความรู้สึกคนแบบนั้นแนวเพลงของโมมาแตงจะเป็นแบบนั้นครับเพลงมันมีหลายแนวนะถ้ามองถึงเรื่องเพลงนะฮะถ้าให้มองเนี่ยในเรื่องของคำร้องดีกว่าพี่มองว่ามี2แนวคือคำร้องที่ใช้ถ้อยคำที่แบบซึ้งคือต้องฟังหลายๆครั้งถึงจะแบบเฮ้ยเพลงเพราะเพลงซึ้งกับเพลงอีกแนวนึงก็คือเพลงแนวที่ยิงเปี้ยงหมดแล้วเฮ้ยเพราะเลยแบบเนี้ยจะมี2แนวเสมอเพลงเพราะนั้นนิยามของเพลงของพี่คืออะไรก็ได้ที่มันขับกล่อมความรู้สึกเพลงนี้รวมไปถึงดนตรีที่ไม่มีเนื้อร้องด้วยนะครับบางครั้งพี่ทำเพลงขึ้นมาเนี่ยแล้วมาทำเนื้อร้องที่หลังก็มีอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นนิยามของพี่ก็คือเพลงก็คืออะไรก็ได้ที่มันช่วยจะลงความรู้สึกของเรานะไม่ว่ามันจะลงความรู้สึกไปเชิง positive หรือ negative ก็ตามมันเป็นเพลงหมดฟังแล้วอาจจะเศร้านึกถึงความหลังอะไรเงี้ยเป็นเพลงได้หมดนะแม้เสียงร้องๆก็เป็นเพลงได้นะครับผมเนี่ยคือประมาณนี้ครับยกอย่างเช่นลูกศิษย์เดินผ่านมาเดินผ่านกันเนี่ยเขาบางทีก็เดินมาคนเดียว2คนเนี่ยเขาบางทีก็เริ่มกับซิปเลยนะเราก็เขาไม่กล้าทักเราตรงๆนะคือจากภาพอาจารย์มหาลัยมันจะดูเป็นเด็กเก่งๆนิดนึงเราไม่แอบแซวแง่ยิ้มไปกันอะอะไรเงี้ยแล้วก็มีเดินผ่านแล้วก็แบบอาจารย์ครับคิดถึงกระไลนะคะอะไรเงี้ยอาจารย์ครับผมฟังเพลงอาจารย์แล้วนะคิดถึงกระไลผมส่งให้แฟนแล้วอะไรเงี้ยก็มีเขินๆนะพี่ก็เขินๆเพราะว่าปกติเนี่ยวิชาฟิสิกส์มันก็จะเรียนกันหลายคณะอยู่แล้วเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยเรียนฟิสิกส์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนิสิตเขาก็เริ่มจะรู้ด้วยแหละว่าเรามีเพลงนะครับแล้วก็ตอบขนองดีขึ้นนะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยชัดเจนเลยพี่สอนวิชาแล็บเด็กบางคนเขาจะขี้อายไม่มั่นใจตัวเองเนี่ยเขาไม่รู้จะคุยอะไรกับเราพอเราทำเพลงเขาได้ฟังเพลงเราเขาก็เอาท็อปิกนี้มาคุยกับเราทำให้เราสนิทกับเด็กมากขึ้นอะไรเงี้ยพี่ว่าเป็นโพสิทีฟนะดีขึ้นดีก็ตอนแรกมันปล่อยวันคริสต์มาสกับช่วงปีใหม่ไงพี่กะวันแรกคริสต์มาสเนี่ยได้200วิวก็เก่งแล้วตั้ง KPI ไว้200วิวนะแต่วันนั้นได้เกือบ 1,400 นะอาจจะเป็นเพราะว่าเราโปรโมทมาก่อนหน้านี้แล้วมั้งว่าเราจะปล่อยเพลงตอนนี้ก็น่าจะ 6,000 กว่าแล้วซึ่งถามว่าเดือนนิดๆเนี่ยสำหรับศิลปินที่ไม่มีสังกัดแบบพี่นะครับพี่ว่าโอเคละครับโอเคละจริงๆแล้วไม่ได้ซีเรียสมากกับยอดวิวนะครับแต่อยากแบบวันนึงอาจจะคนหยิบเพลงเราไปร้องหรือไปใช้ส่งให้แฟนอะไรเงี้ยยอดวิวอาจจะไม่ได้เยอะหรือเปิดฟังกันในรถหลายๆคนพี่โอเคละยอดวิวหรอก็โอเคนะครับพอใจครับสำหรับเพลงแรกได้ขนาดนี้พี่ก็โอเคละครับพี่มีเพลงหลายเพลงนะจะเริ่มวางแผนว่าจะปล่อยสักช่วงซิงเกิลใหม่เนี่ยอีกสักประมาณ3เดือนครับทำเดโมแล้วเป็นแนวสบายๆป๊อปร็อกจังหวะโยกๆโจ๊กๆนิดนึงฟังสบายๆนะครับแต่เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักนะครับโมมาแตงนะครับยังไงก็ฝากเพลงคิดถึงก็ไลน์นะครับถ้าเกิดชอบก็อาจจะแชร์ให้เพื่อนหรือให้คนรักฟังหรือส่งไปทางไลน์ก็ได้
ครับฝากด้วยนะครับเพลงคิดถึงออนไลน์นะครับแล้วก็ฝากซิงเกิลต่อไปของโมมาแดงด้วยนะครับ